หยองลูกหยีลั่นไม่จ่ายหลังรู้จํานวนค่ายเยียวยาจากสามียุยัดเยอะตอนเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเมื่อวันที่7มกราคมเจ้าพนักงานสอบสวนสบพบางบัวทองเรียกนักแสดงตลกชื่อดังหยองลูกหยีเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีมิ่นประมาทที่นักร้องลูกทุ่งรุ่นน้องยุยัดเยอะขึ้นแจ้งความไว้เมื่อวันที่9ตุลาคม2564ว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการถูกพัดพิงในล์สดของหยองลูกหยีล่าสุดเมื่อวันที่10มกราคมหยองลูกหยีได้เดินทางมาพบ เช้าพนักงานสอบสวนอีกครั้งที่สบพบางบัวทองต่อมาเวลา0 0บนาฬิกายูยัดเยอะได้เดินทางมาพร้อมทนายเพื่อไกล่เกลี่ยรเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากหยองลูกหยีและยูยัดเยอะเขาเจรจาไกล่เกลี่ยเพียงเวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นทางด้านนักสแสดงตลกหยองลูกหยีก็ออกมาเปิดเผยกับน้องป๊อปค้อนทีมข่าวอามารินว่าการเจรจาในเบื้องต้นนั้นไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องทั้งหมดอยู่ในช่วงไกล่เกลี่ยซึ่งภายในห้องสอบสวนนั้นหยองลูกหยีเผยว่า ยุ้ยไม่ได้เจราจาโดยให้ทนายเป็นผู้เจราจาแทนซึ่งตนเองก็ได้ศึกษาข้อกฎหมายมาบ้างแล้วทางตำรวจก็อยากให้จบเรื่องนี้เนื่องจากเรื่องพวกนี้เป็นคดีรกสารแต่ทางทนายของยุ้ยแจ้งว่าอยากให้เยยาผลกระทบที่หยองพูดออกไปเจ้าตัวก็ได้โต้กลับไปว่าผลกระทบมีมานานแล้วสำหรับพี่น้องศิลปินลูกทุ่งทางตนก็เสนอให้ว่าอยากให้โยวยาเท่าไหร่ลองบอกมา เพราะตนเองอยากจบเต็มที่แต่ทางด้านสามีของยุ้ยก็ตอบออกมาว่า500,000บาทซึ่งตนเองบอกว่าหากหลักพันหลักหมื่นยังพอคุยกันได้แต่หลักแสนเยอะไปเท่ากับตัวเองถ่ายละครหนึ่งเรื่องแต่เมื่อเลยจํานวนจากที่ตั้งไว้ก็ไม่ขอคุยและจะส่งทนายคุยแทน โดยในวงเจราจานั้นหยองบอกว่ายูเป็นผู้เสียหายไม่ได้พูดอะไรทั้งสิน้นทั้งนี้หยองบอกอีกว่าผลกระทบไม่ได้เกิดจากที่ตนเองพูดแต่วงการศิลปินลูกทุง่งตลกมีผลกระทบมานานแล้วงานแย่ตั้งแต่ก่อนมีโควิดคาเฟ่ก็ไม่มีที่ร้องที่รำก็ไม่มีต้องรอง,งานจากเพื่อนพี่น้องด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตัว ซึ่งในตอนแรกนั้นที่เจ้าตัวเดินทางมาถึงก่อนผ่านไปสักพักตนเองก็เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีใครมาเลยตั้งใจว่าจะกลับแล้วแต่เมื่ออีกฝ่ายมากันแล้วก็ตกลงเจรจากันบรรยากาศภายในห้องหยองบอกว่าทุกคนพูดกันดีแต่แค่ไม่สามารถตกลงกันได้เพียงเท่านั้นหยองเองก็บอกว่าแล้วแต่ฝ่ายยุ้ยเลยว่าจะเอายังไงต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้คอมขอบคุณคะ่ะ